ฮัลโหลสวัสดีครับกลับมากับฟุ้งเฟือยชาแนลหนึ่งครั้งนะวันนี้ผมมาครับของขนาดเล็กมากๆนะครับมันคือดอกเจดีย์ของ DeWalt ตัวนี้ชื่อรุ่นนะครับ DT90246 นะQZ นะครับเป็นขนาดตั้งแต่4มิลลิเมตรนะแล้วก็ขยายได้ถึง22มิลลิเมตรด้ามจับนะครับเป็นแบบจับกับสว่านนะครับขนาด10มิลลิเมตรนะแล้วก็มีบากให้นะให้จับได้ถนัดมากขึ้นแล้วก็เจาะได้หมดเลยนะเจาะเหล็กเจาะไม้เจาะพลาสติกเจาะอะไร PVC ได้หมดนะครับแล้วก็ความหนานะครับไม่เกิน5มิลลิเมตรในการเจาะนี่คือสเปคของเขานะครับตัวนี้มันอยู่ในซีรีส์ Extreme จะเห็นว่าแพ็คเกจของ DeWalt ที่เป็นซีรีส์ Extreme เนี่ยจะมีสีดำค่อนข้างเยอะแต่ก่อนมันจะเน้นเหลืองนะครับแล้วก็ดำนิดๆหน่อยๆโอเคเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยนะครับจริงๆดอกเจดีหาดีๆค่อนข้างจะแพงนะถ้าเป็นดอกดีๆนะครับนะออกมาแล้วนะครับเนี่ยเขาก็จะมีเบอร์บอกนะตั้งแต่4มิลนะครับไปจนถึงเนี่ยไล่ไปเลยนะครับจนถึงเบอร์22เห็นไหมครับตัวแกนเขาจะมีนะเขาจะบากนะสามด้านเลยก็คือใส่กับสว่านนี่คือปากจับมันเป็น3อันอยู่แล้วนะครับก็สบายสบายเลยสวยนะแล้วก็มีฐานตรงนี้ด้วยนะเดี๋ยวเราไปลองกันเลยดีกว่านะครับว่าประสิทธิภาพเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับ Extreme ตัวนี้ทีนี้เวลาใส่กับดอกสว่านนะครับก็เอาตรงส่วนที่เขาบากเอาไว้เนี่ยนะครับใส่ให้ตรงกับปากของสว่านนะครับตัวปากจับปึ๊บแบบนี้เวลามันจะจับเข้าร่องพอดีเป๊ะนะครับอาจจะมองยากนิดนึงนะครับตัวนี้ผมใช้กับตัวสแตนเลสตัวโปรนะครับที่เพิ่งรีวิวไปนะใช้กับแบตแค่2 เอ็มอันนี้เป็นเหล็กกล่องหนาประมาณ 1.2 มิลนะครับเทสกับแบบนี้ก่อนนะครับแล้วก็ไม่ต้องหยอดน้ำมันเลยนะเพียวๆเลยปรับเป็นโหมดเจาะไป1 2 3ลงไปถึงสุดเลยนะครับเนี่ยได้สุดเลยนะที่เบอร์22ก็กินพื้นข้างล่างไปนิดหน่อยนะครับก็สุดดอกพอดีง่ายเลยนะคือง่ายแบบง่ายมากนะครับนี่ครับผลงานนะกลมดิ๊กนะครับสวยงามนะแล้วก็เจาะง่ายนะครับเจาะง่ายเดี๋ยวไปลองอื่นดูนะครับโอเคเอามันสุดไปเลยนะครับสเปคเนี่ยเขาบอกว่าเจาะเหล็กนะไม่เกิน5มิลตัวนี้6มิลครับนะตัวนี้เป็นเหล็กขนาด6มิลเนี่ยมีสเปคเขียนไว้ด้วย6มิลนะครับใหม่ๆเลยนะครับดูซิว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้คือเกินสเปคนะบอกไว้ก่อนนะเกินสเปคที่เขากำหนดนะครับแต่นี้ต้องใช้น้ำมันหยอดนะครับเดี๋ยวผมจะเจาะประมาณตรงนี้นะครับแล้วก็หยอดน้ำมันนิดนึงมีคนถามว่าใช้น้ำมันอะไรนะครับก็น้ำมันเครื่องน้ำมันจักอะไรก็ได้นะครับบางคนก็ใช้น้ำมันพืชก็มีนะเพราะว่ามันยังไงก็ได้ให้มันไม่ให้มันมีความร้อนนะครับแล้วก็ช่วยหล่อลื่นบ้างนิดหน่อยนะครับส่วนใหญ่จะเป็นการพวกควบคุมความร้อนมากกว่านะครับอ่ะโอเคตรงนี้นะครับไปเลยนะไม่ได้เจาะน้ำเลยนะครับ1 2 3ผมจะหยอดน้ำมันเป็นระยะนะครับเพราะว่าตัวเนี้ยเห็นไหมครับว่าจุดเริ่มต้นมันเนี่ยจุดเริ่มต้นมันเนี่ยจะค่อนข้างยาวนะเพราะฉะนั้นมันต้องกินเข้าไปสักพักนึงอ่ะมันถึงจะไปขั้นต่อไปนะครับผมจะหยอดน้ำมันเรื่อยๆนะเพราะว่ามันเหล็กมันหนามากนะครับตอนนี้ทะลุไปแล้วนะครับแล้วก็น่าอยู่ประมาณสักขั้นที่3นะครับก็หยอดน้ำมันเรื่อยๆนะครับเคลียร์นิดนึงก็ได้นะครับแล้วก็หยอดน้ำมันข้างในนะครับเพื่อไม่ให้เกิดความร้อนสะสมนะครับเพราะว่ามันกำลังปั่นเหล็กที่หนาขนาด6มิลอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าปลายดอกมันสบายใจแล้วแต่ตรงกลางเนี่ยมันยังต้องเจาะเหล็กขนาด6มิลอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็หนาขึ้นเรื่อยๆด้วยนะกว้างขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับเห็นไหมครับว่ามันจะเกิดแรงเสียดทานสูงมากนะครับ
ผมต้องคอยหยอดน้ำมันตลอดนะครับนอกจากใส่น้ำมันตรงนี้แล้วนะครับผมต้องเคลียร์นะขี้เลื่อยที่มันอยู่ตามซอกนี้ด้วยนะครับแม่มันไปบังคมของตัวดอกสว่านนะครับใกล้แล้วตรงนี้ต้องเบาๆหน่อยเพราะว่าตัวเนี้ยตอนท้ายเนี่ยอาจจะต้องกดเบาหน่อยเพราะว่ามันมีแรงดีดค่อนข้างเยอะนะครับแกควันขึ้นเลยมันจะติดแง่งๆนิดๆข้างในนะครับแต่ใช้ได้นะดอกนี้ดีมากเรียบร้อยนะครับคือเดี๋ยวผมจะพูดงี้ก่อนถ้าเป็นดอกเจดีย์แบบเก่านะแบบที่ผมเคยมีเนี่ยนะครับผมจะอย่างน้อยนะถ้าผมจะเจาะเหล็กขนาด6มิลอย่างนี้นะครับผมต้องใช้ดอกสว่านปกติเนี่ยเจาะนำไปก่อนเจาะไปก่อนจนกว่าจะเจอดอกใหญ่ที่สุดที่ผมมีละถึงจะค่อยมาเป็นสเต็ปของดอกเจดีย์นะครับเพราะว่าอย่างที่ว่านะดอกเจดีย์ที่ผมมีก็เป็นเกรดธรรมดานะครับจากจีนนะครับราคาไม่แพงนะครับตัวเนี้ยนะครับเป็นตัวแรกที่ผมลองเจาะตั้งแต่เริ่มจนจบเลยนะครับกับเหล็ก6มิลนะคือถ้าเป็นเหล็กกล่องอะไรพวกนี้มันก็พอกันแต่ตัวนี้เหล็กของมินเกินสเปคเขาด้วยนะครับนะตัวนี้เจาะตั้งแต่เริ่มจนจบจะเห็นว่าผมจะค่อนข้างถนอมตัวดอกสว่านเพราะว่ามันจะต้องรับแรงเสียดสีนะครับแล้วก็รับแรงเครียดเกี่ยวกับการบิดเนี่ยค่อนข้างเยอะมากนะครับเพราะว่าเหล็กเนี่ยเจาะลงไปมันก็ยัง6มิลตลอดเวลาตั้งแต่ต้นจนจบยิ่งมันคว้านใหญ่ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับมันก็ยิ่งนะกินแรงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับรวมถึงตัวสว่านเองเนี่ยมันจะสะบัดได้นะถ้าเกิดเราไปฝืนดอกที่มันหมุนเนี่ยนะครับแล้วมันติดขี้เหล็กในเนี้ยนะครับบางส่วนเนี่ยนะครับมันจะทำให้ดอกเนี่ยมันติดง่ายใช่ไหมครับพอมันติดปุ๊บมันก็จะคว้านได้ไม่เต็มประสิทธิภาพมันก็ส่งผลมาที่สว่านเรามันก็จะบิดมือเรานะครับเพราะฉะนั้นต้องควบคุมแรงกดน้ำหนักดีๆนะครับตัวนี้ถือว่าถูกใจผมมากนะเนี่ยคุณดูคมนะครับเนี่ยคมไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะครับถ้าเกิดใช้กระดอกเก่าที่ผมมีเนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือสีทองเนี่ยจะหลุดไปก่อนละสีทองพวกนี้จะหลุดล่อนไปก่อนแล้วกลายเป็นสีเงินนะครับแต่ตัวนี้สีทองยังอยู่เลยนะครับหมายความว่าตัวที่มันเคลือบอยู่เนี่ยคือของแท้ครับของจริงครับนะสีทองของดีวอลส่วนใหญ่ก็จะเป็นการเคลือบไทเทเนียมนะครับแข็งแรงแข็งแรงนะเดี๋ยวไปสรุปกันนะครับโอเคนะครับก็มาสรุปกันนิดนึงนะครับผมให้ดูตัวผลลัพธ์ก่อนนะครับนี่ตัวเหล็กหนา6มิล นะย้ำอีกครั้งนึงนะครับเหล็กตัวนี้ขนาด6มิล นะครับเจาะได้แบบไม่มีปัญหาเลยนะครับทั้งที่สเปคเนี่ยบอกแค่5มิล นะแล้วก็ที่ผมเอาตัวนี้มาให้ดูพร้อมกับดอกก็เพราะว่ากลัวเดี๋ยวคนจะบอกว่าเอาดอกใหม่มาให้ดูหรือเปล่านี่คือดอกที่เจาะแล้วนะครับเห็นไหมครับเอี่ยมไม่เอี่ยมนะสีทองไม่มีลอกไม่มีหลุดเจาะเหล็กขนาด6มิลตลอดช่วงนะหมายความว่ามันรับน้ำรับเหล็กขนาด6มิลเนี่ยตลอดช่วงนี้เลยนะปึ๊บๆๆๆในขณะที่เบอร์22เนี่ยมันก็ยังเจาะได้แบบสบายๆนะเบอร์ใหญ่สุดของมันนะครับอันนี้ผมค่อนข้างทึ่งเลยใช้ได้เลยแหละใช้ได้ดีเลยแหละตัวนี้นะครับแต่อย่าลืมนะครับอย่าลืมว่าการเจาะเหล็กแบบนี้นะครับมันเกิดความร้อนนะเกิดแรงเสียดสีค่อนข้างสูงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการมีน้ำมันหยอดสำคัญมากนะไม่ว่าดอกจะดีแค่ไหนนะหยอดน้ำมันช่วยนะครับแล้วก็ค่อยๆไปนะครับไม่ใช่แบบพวดพลาดแบบโอ้ยดอกกูดีกูยิงพรวดเดียวนะครับก็ไปไวเหมือนกันนะครับดอกดีแค่ไหนก็ตามนะต้องถนอมมันด้วยนะโอเคนะใครสนใจเจ้าตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะวางลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับลองเข้าไปดูได้สำหรับวันนี้ Food Food Channel ขอลาไปก่อนนะครับถ้าชอบกดไลค์นะครับถูกใจฝากกด Subscribe ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายดีมากนะครับดีจริงๆคุณภาพดีมากนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบายดีจริง